ตอนนี้นะคะชิชาอยู่ที่งานบ้านละส่วนมิดเยียร์2022นะคะงานในครั้งนี้ก็จัดที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่5ถึง14สิงหาคมเลยนะคะเพื่อนๆก็แวะมาเดินเล่นได้นะคะตอนนี้ชิชาอยู่ที่โซน Garden of Idea นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหนังสือใหม่ๆแล้วก็จะพาชมต้นไม้ในงานกับของแต่งสวนนะคะรอบนี้มีอะไรมาขายบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะธรรมชาตินะคะเล่มนี้เป็นเล่มใหม่สวยดีแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะคะ Modern Outdoor Space นะคะสำหรับจัดสวนเป็นพื้นที่สเปซด้านนอกบ้านนะคะเป็นสไตล์แบบกิ่งก้านใบนะคะสวนข้างบ้านสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยของกิ่งก้านใบเขาทำไว้สวยมากๆเลยก็จะมีเรื่องของขนาดพื้นที่ด้วยนะคะบอกรายละเอียดไว้อยู่ข้างในใครสนใจก็แนะนำเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับการจัดสวนด้านนอกบ้านนะคะเป็นเรื่องของการแบบแลนด์สเคปฮาร์ดสเคปอะไรเงี้ยค่ะการจัดวางที่แบบมีความโมเดิร์นแล้วก็สวยลงตัวนะคะคุมโทนจากตรงนี้เลยนะคะล็อกที่41นะคะก็จะเป็นซอยแรกของต้นไม้จากฝั่งนี้นะคะ Garden of Idea ชื่อว่าเฟิร์นการ์เด้นไทยแลนด์นะคะก็จะมีนะคะพวกเฟิร์นสายนะคะมีอันนี้สิชาก็เลี้ยงอยู่น่ารักมากเลยแล้วก็เอามาแต่งเป็นสวนแนวตั้งได้อโลคาเซียต้นเท่าไหร่อะคะ 3,000 นะคะแม็กซิมัมนะคะใบยังเล็กอยู่นะนี้แม็กซิมัมไซส์จิ๋วนี้500บาทนะคะแต่ใบเขาจะใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยนี้ 1,000 บาทนะคะกระถางประมาณ6นิ้วนะคะถัดมาร้านตรงนี้จะเป็นร้านกุหลาบหินนะคะกระถางละ100บาท120บาทแล้วก็150บาทนะคะบนโต๊ะนี้ก็ราคา35บาทนะคะบอนสีร้านนี้นะคะเน้นเป็นสีแดงๆนะคะเท่าที่ดูจะเห็นแดงๆชมพูราคาก็หลากหลายนะคะส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500บาทนะคะกุ้งด่างนี่ 5,900 บาทนะคะร้านนี้จะขายพวกเมล็ดพันธุ์ไม้นำเข้านะคะแล้วก็พวกไม้นำเข้าต่างๆนะคะนี่มีพวกมานูก้าแล้วก็ไม้แบบฟุ้งฟิ้งนะคะชบาคมก็มีนะคะ250บาทนะคะเป็นฟอร์เกตมีนอตนะคะน่ารัก250บาทนะคะใช่ค่ะไฮเดนเยียนี้350บาทนะคะอ๋อชบาคมมีสีแดงด้วยนะคะอันนี้ก็250เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละ550ออกดอกทั้งปีแล้วก็ดอกหวานๆนะคะดอกแบบนี้ดอกน่ารักมากอันนี้ก็ยูโฟเบียนะคะต้นละ250บาทมังกรดำ150บาทต้นละ200บาทนะคะนี้ลายเป็นจุดๆนะคะไอ้ลายคล้ายๆพวกใบแตงโมนะคะลักษณะเขาจะชอบพวกชื้นๆร่มๆนะคะพวกนี้ใบลายสวยนะคะมีใบไอซ์200บาทก็ยังมีตัวอื่นอีกนะคะบิโกเนียมีหลายชนิดอันนี้ก็น่ารักนะคะสีออกข
ขาวๆอันนี้เป็นอาร์เดเซียเป็นบราวนี่นะคะสีเหมือนบราวนี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้เลยค่ะ400บาทนะคะจิ๋วๆเล็กๆนะคะสีเหลืองนี่ดาเลีย500บาทนะคะดอกเขาจะแบบดอกเขาแบบตุ่มๆเลยนะคะร้านเดตต้นทรีนะคะรับที่44นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูร้านนี้กันนะคะนี่ก็จะมีพวกไม้ใบด้วยค่ะ SP โคลัมเบียนะคะกระถางละ 2,000 อ๋อ 1,980 นะคะอันนี้เป็นฟิโลลักซูเลียนนะคะลักซูเลียนกระถางละ 2,580 นะคะอันนี้จะใบสีเข้มๆออกกำมะหยี่แล้วก็เส้นใบเขาออกจะแบบเรืองแสงนิดนึงนะคะนี่เป็นเอสเมอรัลด์เดนเซ่นะคะใบจะยาวๆนิดนึง 4,880 บาทนะคะอันนี้กระถางใหญ่จะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะไม้เนื้อเยื่อกระถางเล็กๆนะคะอย่างอันนี้เป็นโจปีอายนะคะกระถางเล็กแล้วก็ตอนโตเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่ซีชาเคยให้ดูไปของที่บ้านนะคะเขาจะว้าวๆกุ้งด่างแบบใบใหญ่เลยนะคะนี่ใบใหญ่มาก 1,580 บาทนะคะโซนนี้จะเป็นกระถางพลาสติกหลายร้านเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาจะมีหลายสีแล้วก็มีหลายขนาดนี่น่ารักดีนะคะสีเหมือนกาแฟใบละ5บาทนะคะสำหรับใครที่ชอบชำต้นไม้เนี่ยเป็นต้นเล็กๆแล้วก็อยากได้แบบสีสันเบื่อสีดำแล้วนะคะก็ใช้เป็นสีๆแบบนี้น่ารักถ้ามีถุงมือทำสวนด้วยนะคะ82บาทนะคะเนี่ยด้านในเขาจะเป็นเหนียวๆหน่อยแบบให้เวลาจับอะไรแล้วจะได้แบบเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะนิ่มๆ นะคะอันนี้เป็นแบบกันบาดนะคะก็จะหนาๆ หน่อยนิ้วเขาจะฟูๆนะคะมีกระถางพลาสติกด้วยในกระถางแบบนี้น่ารักใบละ15บาทเดี๋ยวซื้อไปใส่ต้นไม้เล็กๆที่บ้านเนี่ยถ้าไซส์ใหญ่ก็49บาทไซส์ใหญ่สุดเลยก็66บาทนะคะชอบกระถางทรงนี้มากเลยอันนี้19บาทนะคะทรงแบบที่สิชาชอบเอาไปปลูกพรมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวซื้อไปเป็นโซนของพวกงานคราฟต์นะคะพวกงานทำมือแล้วก็เสื้อผ้าของกิฟต์ช็อปต่างๆนะคะตรงนี้จะอยู่ที่โซนประมาณล็อกที่33ถึง37นะคะตรงนี้จะเป็นมุมประกวดนะคะที่สิชาเคยโพสต์ไปใน IG ว่าให้เพื่อนๆสามารถส่งผลงานเข้ามาประกวดได้นี่ก็เป็นผู้เข้ารอบนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะตัดสินแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูผู้ชนะนะคะว่าเป็นมุมไหนนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1 นะคะจะเป็นยูโฟเบียเกือบหมดเลยเขาก็มาจัดแต่งรวมกันนะคะเพื่อนๆมาดูเป็นไอเดียได้นะคะสิชาก็ชอบอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเข้าไปดูข้างในกันเราสามารถเอาติ๊กเกอร์มาแปะโหวตให้กับส่วนที่ชอบได้นะคะเรื่องคนละหนึ่งดวงต่อหนึ่งวันนะครับ
วันนี้ก็หมดแล้วนะคะที่ดิฉันพาเพื่อนๆเดินงานบ้านและสวนโซนต้นไม้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็แวะมาเดินเล่นได้นะคะมีจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย